ใครขับรถขับราผ่านไปแถวบริเวณแยกไฟแดงบขส.พิษณุโลกระวังเอาไว้เลยเขาบอกมีหนุ่มพิการคนหนึ่งนั่งขวางกลางถนนขวางน่ะไม่เท่าไหร่ไปเกาะล้อรถที่เขาผ่านไปผ่านมาแบบนี้แล้วเอาขาแหย่ไปหน้ารถด้วยคุณผู้ชมลองดูทุกคนเนี่ยนะตกใจรถติดยาวเหยียดเลยขยับไม่ได้เลยนะเนี่ยติดยาวเหยียดจะไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ต้องแจ้งตำรวจแล้วเป็นคนพิการด้วยพิการทางขาคือใช้ความรุนแรงก็ไม่ได้อุ้ยดีนะกระบะดำคันนี้เบรกทันถ้าเบรกไม่ทันทับขาเขาหรือว่าถ้าถอยหลังอ่ะมือเขาจับล้ออยู่เขาก็จะโดนลากไปกับพื้นปูนอีกคือปรากฏว่าเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่ยอมเดินตามตำรวจไปอ้าวนั่งริมถนนก่อนไม่ได้อยากจะฆ่าตัวตายด้วยแค่อยากเรียกร้องความสนใจอยากได้เงินแล้วเงินมีไหมเงินมีแต่ไปเช่าพระมาหมดแล้วก็ถ้าเช่าพระมาก็การเงินสำหรับเดินทางกลับเอาไว้ไหม